คุณผู้ชมยังคงอยู่กับรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับซึ่งตอนนี้รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับช่วงเยี่ยมชมชมรมพระแล้ววันนี้นะครับตอนนี้นาทีนี้นะคุณผู้ชมคงจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าพระเครื่องหลวงพ่อคูณกำลังเป็นที่นิยมนะครับในหมู่นักสะสมซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาต่อยอดกับพระเครื่องหลวงพ่อคูณนะครับโดยคุณแก้ววังบุรพาครับสวัสดีครับพี่แก้วครับครับครับผมพี่แก้วเข้าสู่วงการพระเครื่องได้ไงครับพี่อ๋อเห็นเพื่อนๆเขาเล่นกันนิยมในหลวงพ่อคูณเราก็เลยลองดูว่าเอ๊ะทำไมคนเยอะจังเลยก็เลยเข้าไปสัมผัสดูแต่ก่อนหน้านี้คือไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจครับผมจนเห็นเพื่อนแบบสะสมกันก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะเขาทำอะไรกันประมาณนี้ถูกไหมฮะถูกครับครับผมอ๋อแล้วทำไมถึงได้เลือกของพระคูณนี่ก็ตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเล่นพระรุ่นไหนพอมาเห็นหลวงพระคูณก็เลยเออครับลองดูแล้วเราได้ไปเกิดศรัทธาแล้วได้ไปจริงอันนี้คือช่วงปีอะไรที่35ครับอ๋อคือช่วงนั้นหลวงพ่อคูณกำลังมีชื่อเสียงด้วยนะครับผมนะครับเอาละตอนนี้มาก็เริ่มสะสมมาเรื่อยๆครับแล้วมาสู่การเปิดร้านได้ไงเปิดร้านนี่แรกๆก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเปิดร้านครับก็มาเปิดที่วังบุรพาก่อนอ๋อถึงเป็นที่มาฉายาแก้ววังบุรพาใช่ครับผมแล้วก็เริ่มมาที่นี่อีกที่ครับมี2ที่ตอนนี้มี2ที่ครับก็ที่วังบุรพาเดิมก็ยังอยู่นะครับที่ Tesco Lotus ปิ่นเกล้าก็เป็นอีกที่นึงที่มาเปิดที่นี่ได้นานยังฮะก็3ปีแล้วครับแล้ว2ร้านเนี่ยคือก็เน้นหลวงพ่อคูณเหมือนกันก็หลักที่ร้านก็จะมีพระเก่าๆบ้างอ๋อพระกรุเนี่ยก็มีทั่วไปพระเกจิอาจารย์อย่างเงี้ยที่เป็นที่นิยมแต่ว่าที่นี่คือมาเน้นหลวงพ่อคูณโดยตรงเลยใช่นะฮะมาถูกทางเลยครับพี่คือนาทีนี้พศนี้คนนิยมหลวงพ่อคูณกันเยอะโดยที่ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่นะฮะซึ่งวันนี้คือพี่แก้วก็จะมาแนะนำแต่ว่าจะแนะนำหลวงพ่อคูณที่เป็นรุ่นใหม่ๆใช่คือค่านิยมยังไม่สูงมากนะฮะคนที่มีความศรัทธาก็สามารถเช่าไปบูชาเก็บไว้ได้นะครับผมติดตัวไว้เป็นสิริมงคลนะฮะเริ่มที่รุ่นไหนก่อนพี่ก็อย่างถ้าก็เป็นรุ่นเก่าก่อนก็จะมีอ๋อมีรุ่นเก่ามาด้วยกี่องค์ฮะมีอยู่หนึ่งสองสามฮะสามองค์นี้นะพี่ที่จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะฮะสามองค์นี้ถูกไหมโอเคเริ่มที่เหรียญนี่ก่อนเหรียญปี17บอกว่าสระแก้วเป็นเนื้อนวะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคาเช่าหาก็แพงครับแต่นี่เราเก็บเอาไว้ใช้เองอ๋ออันนี้ไว้ใช้เองนะคือที่ผ่านมาพี่แก้วเคยมีประสบการณ์ไหมใช้หลวงพ่อคูณมีครับดีครับเป็นเรื่องอะไรพี่เล่าหน่อยได้ไหมแม้แต่ว่าเราจะเดินทางไปไหนว่าเรารู้สึกได้ว่าบางครั้งที่เราเจอเนี่ยประสบการณ์ที่เราเจอครับคือเหมือนกับเรามีเหตุอะไรสักอย่างแคล้วคลาดเนี่ยแคล้วคลาดก็เลยนับถือท่านมาตลอดครับผมคือเรียกว่าครบเลยนะนะฮะคือทั้งแคล้วคลาดทั้งเมตตามหานิยมครับทุกอย่างที่หลวงพ่อนะก็ประสบการณ์ก็เกิดกับตัวเองบ่อยครั้งครับครับแล้วประสบการณ์ด้านเมตตาฮะมีไหมมีครับเมตตาครับเช่นเราไปไหนนี่มีแต่คนรักใคร่อ๋อเวลาไปติดต่อธุรกิจเจรจาอะไรก็ง่ายถูกต้องครับอ่ะเหรียญนี้ปัจจุบันนี้มีเรียนแบบไหมอ๋อมีแต่มันไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงพี่เราต้องดูสังเกตตรงไหนเริ่มที่ด้านหน้าก่อนด้านหน้าครับถ้าหลวงพ่อเนี่ยสังเกตดูว่าความคมชัดของพ่อนี่ครับตำหนิจะต่างกันต้องดูที่ความคมเป็นหลักนะฮะแล้วมีโค้ดด้วยเนี่ยตัวสังกติถูกไหมครับโค้ดนี่จะเป็นโค้ดครับวัดบันไล่แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อนวะเนี่ยจะสังเกตดูถ้าอย่างถ้าคนเล่นเนื้อนวะเนี่ยก็จะที่ไหลหลวงพ่อจะมีขีดขึ้นแล้วก็จะมีจุดครับผมเป็นขีดขึ้นมานะฮะแต่ว่าครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอำเภอเมืองเส้นลุงแต่มันเหรียญนี่มันผ่านสภาพการใช้มันก็เลยไม่ก็ได้นั่นครับผมแต่ก็ถือว่าความสวยงามก็ถือว่าโอเคพอได้นะครับอยู่ในระดับที่โอเคครับผมครับพวกถ้าสวยๆอย่างนี้หายากสวยๆนี่สวยเหมือนทิ้งโกเลยครับผมนะฮะต่อไปครับต่อไปก็อันนี้กิ่งยานวิทยาคมเป็นกิ่งที่นิยมครับในแวดวงพวกนักเล่นทั้งหลายครับทองคำก็จำนวนสร้างก็น้อยจำนวนทองคำนี่น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน159ครับผมโอ้โหน้อยมากนะฮะนะครับที่ผมถืออยู่เป็นเนื้ออะไรฮะอะไรครับที่ผมถืออยู่เนื้อนวะนะฮะเนื้อนวะก็มีอยู่หลายพันองค์ครับตรงก้นมีอะไรสังเกตไหมตรงก้นเนี่ยจะเป็นก้นสองขอบครับผมเนี่ยจะเป็นสองขอบครับคือเหมือนจริงๆแล้วหล่อมาตอนแรกมีรูแล้วก็เอามาปิดก็จะตอกย้ำไว้ครับผมแล้วก็ตะไบตะไบนะฮะแล้วข้างหลังจะเป็นโค้ดรอยตะไบนี่ต้องมีทุกองค์ไหมเนี่ยแนวตะไบนะฮะทุกองค์แล้วเป็นเบอร์นี้ไหมคือรายละเอียดเป็นเบอร์ตะไบเบอร์นี้ทุกองค์ทุกองค์ครับผมถ้าหยาบกว่านี้ไม่ใช่ใช่นะฮะอันนี้เป็นปกครับผมปกใบมะขามเนื้อเงินปี17เป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณเหมือนกันครับผมซึ่งทั้งหมดมี4เนื้อครับเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนวะ
ครับแล้วก็เนื้อทองแดงอันนี้เช่าหากันครับก็แล้วแต่ครับเพราะว่าจำนวนที่เล่นๆกันเนี่ยเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยมีแล้วครับหายากครับหายากครับคือด้วยขนาดเล็กด้วยผมว่าสูญหายไปก็มีเยอะนะตกหาง่ายครับผมต่อไปอันนี้ก็คืออันนี้เป็นเหรียญเจริญพรอันนี้ของวัดแจ้งนอกของเก่าครับผมปี36ครับอันนี้หลวงพ่อสร้างของวัดแจ้งนอกครับเพราะปกติเหรียญท่านก็จัดสร้างคือไปช่วยวัดแจ้งนอกทำนุบำรุงวัดใช่ครับผมอันนี้เป็นเนื้อนวะตัดปีกมีสร้างจำนวน159องค์โหน้อยนะฮะไม่เยอะครับผมแล้วโค้ดนี่โอ้โหต่อโค้ดเยอะมากเลยฮะเนี่ยครับผมนะฮะเยอะอย่างนี้ทุกองค์ไหมทุกองค์เห็นมีเป็นเลขเป็นโค้ดเต็มไปหมดเลยฮะเพราะจำนวนสร้างเนี่ยจะต่อแค่โค้ดหน้าองค์แล้วก็ตัวเลขนะแล้วก็ตัวเลขนี่ไม่มีการไม่มีการบอกว่าจำนวนครับก็เป็นเลข9ต่อไปต่อ9รอบครับผมนี่คือ9รอบด้านหลังบ้างฮะมีอะไรสังเกตไหมด้านหลังด้านหลังก็มีสังเกตตามจุดตำหนิตามขอบครับผมนะจะมีตำหนิที่ดูให้สังเกตดูว่าอันนี้คือเหรียญรุ่นนี้ครับเนื้อนี้แต่ผมว่าเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะเพราะโค้ดเยอะ นะฮะโค้ดก็ต้องเป็นหลักใช่ถูกต้องนะฮะคือคนปลอมเนี่ยไปถอดมายังไงมันต้องจับได้ทั้งโค้ดใช่มันไม่มีทางแบบคมไปหมดทุกโค้ดนะครับผมต่อไปฮะต่อไปนี่เป็นเหรียญยุคใหม่นะยุคใหม่ยุคหลังๆนี่นะคือเป็นรุ่นใช้บล็อกของบล็อกเก่าคือล้อพิมพ์นะบล็อกเดิมใช้บล็อกของปี36ทำครับอันนี้เป็นเหรียญทองคำอันนี้ออกที่วัดบ้านไร่เลยของวัดแจ้งนอกวัดแจ้งนอกเหมือนกันนะปกเสกวัดบ้านไร่2ครั้งครับผมแล้วครั้งสุดท้ายที่วัดแจ้งนอกครับนี่เป็นเหรียญไม่ตัดปีกครับซึ่งเหมือนกับเหรียญรุ่นนี้ไม่ตัดปีกเหมือนกันเหมือนกันแต่ทองคำนี่มีสมดุล3แบบครับสร้างหลังเรียบ40เหรียญทองคำแล้วหลังแบบ50เหรียญครับผมหลังแบบก็คือจะบุ๋มลงไปแล้วก็หลังยัน60เหรียญครับผมหลังไหนที่นิยมที่สุดครับก็ทั่วๆไปจะเป็นหลังจำนวนสร้างน้อยก็คนก็ต้องนิยมเหรียญน้อยไปก่อนนะฮะครับผมนี่แล้วก็คือยังต่อโค้ดเลข9เยอะเหมือนใช่ใช่ต่อ9นะครับจะต่อ9รอบเหรียญนี้ก็น่าจะดูไม่ยากแต่ว่านี่ของเล่นแบบไม่ยังมีไม่เหมือนครับผมไม่เนี่ยคือสังเกตดูข้างหลังเนี่ยมีรอยดุ้งเลยนะมีรอยดุ้งที่ตอกเลยนะครับผมแต่ผมว่าของเล่นแบบไม่น่ามีป่ะมันตอกไม่เหมือนโค้ดก็ไม่ได้คือของเล่นแบบนี้เขาถอดหรือเขาตอกโค้ดไปด้วยตอกแต่ว่าส่วนมากจะไม่ได้ตอกจะหล่อในตัวจะหล่อในตัวเพราะฉะนั้นหล่อเนี่ยมันก็ไม่มีรอยดุ้งแล้วนะครับผมเพราะมันไม่ได้ตอกครับมันเลยไม่ดุ้งแล้วก็เส้นที่มันวิ่งอยู่เนี่ยนะคมชัดมากเลยเนี่ยเส้นสายฝนเนี่ยใช่เส้นสายฝนนี่ของเล่นแบบนี้ไม่มีนะครับอ่ะต่อไปครับส่วนอันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันครับผมของวัดบ้านแจ้งนอกเหมือนกันครับอันนี้สร้าง300เหรียญครับทำแต่ว่าการต่อโค้ดจะน้อยลงกว่าเมื่อสักครู่นี้อันนี้ก็จะมีหมายเลขครับกำกับจำนวนการสร้างครับดูไม่ยากนะฮะไม่ยากครับเพราะเหรียญใหม่ๆส่วนมากครับยังไม่มีคนดูง่ายด้วยครับผมต่อไปครับต่อไปนี่เป็นเจริญพรล่างครับอันนี้ออกวัดอะไรฮะออกวัดแจ้งนอกเหมือนกันครับเป็นเงินหน้าทองคำขออนุญาตเอาออกมาได้ครับนะฮะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองครับผมแล้วก็ลงยาด้วยยามีสีเดียวไหมฮะหรือมีหลายสีมีหลายสีมีสีอะไรบ้างทั้งหมดมา4สีอ๋อ4สีน้ำเงินน้ำเงินเขียวแดงครับแล้วก็สีทองอ๋อสีทองนะครับผมสวยงามทีเดียวนะฮะครับมีตำหนิมีอะไรไหมพี่ตำหนิก็มีฮะความคมชัดทุกอย่างโค้ดตรงนี้แล้วก็ล่องแซะยาเนี่ยนะสังเกตได้ตรงนี้ครับตรงห่วงเนี่ยเขาไม่เจาะห่วงเขาไม่เจาะห่วงตันใช่นะฮะห่วงตันแล้วก็มีการมีโค้ดต่อในตัวห่วงนะครับต้องมีโค้ดที่ห่วงทุกเหรียญทุกเหรียญต่อไปครับอันนี้เป็นเจริญพรบนครับผมเนื้อเงินลงยาครับธงชาติแล้วก็มีสีธรรมดาด้วยหลายสีครับอันนี้เป็นเจริญพรบนครับวัดอะไรฮะของวัดแจ้งนอกวัดแจ้งนอกเหมือนกันนะครับผมครับผมหลวงพ่อคือท่านเป็นสาธรรมิกเลยกับทางวัดแจ้งนอกหลวงพ่อท่านเคยอยู่จำวัดอยู่ที่วัดแจ้งนอกแรกๆเหรียญรุ่นแรกของท่านก็คือปี12วัดแจ้งนอกครับผมท่านออกที่วัดแจ้งนอกก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าวาดวัดบ้านไร่เนี่ยครับผมอ๋อวัดแจ้งนอกก่อนเพราะท่านไปทุกวัดครับที่จำพรรษาได้ครับ
ท่านก็จะมีความผูกพันที่วัดแจ้งนอกใช่ซึ่งวัดแจ้งนอกนี่ก็อยู่ในนครราชสีมาใช่ครับห่างกับวัดวะไลเยอะไหมก็หลายสิบกิโลเหมือนกันอ๋อครับผมเพราะเราต้องไปในทางด่านขุนทดเข้าไปทางวัดวะไลครับผมอันนี้อยู่ในตัวเมืองในตัวเมืองนะฮะครับต่อไปครับนี่อันนี้เป็นเสมาอีโอดีครับอันนี้เป็นเนื้อนวะครับอันนี้มีหลายเนื้อเสมาอีโอดีครับผมเกี่ยวอะไรกับหน่วยกู้วัตถุระเบิดอีโอดีนี้จัดสร้างให้กับทางหน่วยอีโอดีอีโอดีครับผมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ชายแดนนะฮะครับผมครับเป็นหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดถูกต้องครับผมแล้วเนื้อหามีสร้างเยอะครับหลายเนื้อครับอันนี้เป็นเนื้อนวะจำนวนสร้างแค่999เหรียญโอ้โหก็คือแจกเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็มีแจกหน่วยอีโอดีนะฮะครับผมอันนี้เป็นเนื้อนวะก็เป็นขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะใช่มีประสบการณ์แล้วนะครับจริงเหรอเล่าหน่อยพี่เป็นไงพี่ลูกค้าเคยเช่าเหรียญทองแดงไปเป็นเหรียญทองแดงลมดำแล้วไปเกิดอุบัติเหตุครับบอกไม่เป็นไรเลยรถไปคว่ำมาก็วิ่งกลับมาเช่าที่นี่เหมือนเช่าต่อเช่าต่ออีกครับผมมีจุดสังเกตตรงไหนไหมพี่แยกแยะความคมของหลวงพ่อเหรียญเก้มีออกแล้วแต่ครับความคมหน้าไม่เหมือนไม่ได้คนละอย่างโค้ดจะไม่ได้ไหมไม่ได้ครับมีโค้ดที่สังคติอยู่เนี่ยที่ผมเห็นนะใช่กับตัวเลขตรงนี้หมายเลขจำนวนสร้างซึ่งไอ้ตรงโค้ดกับหมายเลขเนี่ยมันจะไม่ชัดนะฮะไอ้ของเล่นแบบเนี่ยนะแล้วก็ด้านหลังก็มีโค้ดด้วยดีมีโค้ดต่อครับผมต่อไปครับส่วนอันนี้เป็นเนื้อที่ไม่มีการแจกไม่มีการให้เช่าให้เช่าแจกอย่างเดียวครับผู้ที่เข้าไปร่วมเนื้อทองคำอ่ะไม่ใช่เป็นเนื้อพิเศษเนื้อฝาบาทแต่แบบต่อคนแต่ดูสีสันนี่เหมือนเนื้อทองคำเลยนะครับผมครับจำนวนกี่เหรียญนะพี่เนื้อเนี่ย999เหรียญครับผมอ๋อจำนวนสร้างน้อยครับผมแต่คือไม่ให้เช่าเลยแจกเห็นแจกให้กับเจ้าทำการแล้วเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมครับผมทำการพิธีปลุกเสกครับผมมีตอกนะเป็นชื่อหลวงพ่อคูณคูณสามคูณแล้วข้างล่างจะตอกคำว่าพิเศษพิเศษใช่เห็นเลยนะแล้วตำแหน่งการตอกนี่เขาตอกนี่เสมอไหมเสมอหมดครับอ๋อไม่แล้วแต่เขาตอกคือบางทีพิเศษอาจจะไปอยู่ตรงนี้ก็เป็นไปได้ได้นะครับคือบางทีคูณอาจจะไปอยู่ตรงข้างแขนหลวงพ่อก็เป็นไปได้นะครับด้านหลังนะด้านหลังนี่ก็จะเป็นโค้ดที่แล้วก็หมายเลขจะมีบอกหมายเลขไว้จำนวนการสร้างพี่แก้วมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเก็บหลวงพ่อคุณว่าต้องเริ่มต้นยังไงเพราะตอนนี้หลวงพ่อคุณเยอะมากคือจะเริ่มต้นยังไงในการเก็บการเริ่มต้นเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ดูว่าการเช่าพระพวกนี้ครับเราต้องดูเพื่อนำมาเก็บไว้บูชาคือต้องเริ่มจากความศรัทธาก่อนอันดับแรกครับผมเพราะว่าคนที่จะมาเช่าพวกนี้หลวงพ่อคุณออกเยอะมากครับอันนี้เราทุกคนลูกศิษย์ลูกหาเยอะทีนี้จำนวนที่สร้างเนี่ยเราจะต้องดูว่าอย่างไหนที่ว่าสร้างแล้วดูว่าวัตถุประสงค์การสร้างดีเช่นเอาไปทำรูปบำรุงวัดเอาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอะไรแบบนี้ใช่นะครับอันนั้นถือว่าแล้วการสร้างเนี่ยเราต้องดูเจตนาด้วยแล้วก็ดูวัดด้วยที่เราจะเช่าหาครับวัดที่จะได้วัดที่แนะนำก็แน่นอนวัดบ้านไร่แน่นอนอันนั้นคืออันนี้บ้านวัดหลวงพ่อหรือสายตรงแล้วก็ต่อมาคือวัดแจ้งนอกวัดแจ้งนอกซึ่งเป็นวัดที่พี่กายไปบอกแล้วเป็นวัดที่หลวงพ่อเคยไปจำมันสายอยู่มีความผูกพันอยู่แล้วก็ออกพระเครื่องมาหลายรุ่นเลยทีเดียวที่วัดแจ้งนอกแล้วมีไหมที่น่าเก็บวัดอะไรอยู่ฮะก็ทั่วไปส่วนมากหลักๆถ้าคนเล่นด้วยไปเลยถ้าสองวัดนี้ก็จะเป็นสองวัดนี้ตลอดโอเคครับผมคือถ้าเกิดได้วัดหลวงพ่อคูณอ่ะบ้านไร่เนี่ยแน่นอนแน่นอนสายตรงอยู่แล้วสายตรงแล้วแต่ถ้าวัดแจ้งนอกก็ไม่ต่างครับผมไม่ต่างครับผมเอาละครับวันนี้นะขอบคุณพี่แก้วมากๆครับที่มาแนะนำนะครับหลวงพ่อคูณให้คุณผู้ชมที่ศรัทธานะครับได้มีความรู้ไปต่อยอดไปสะสมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการติดต่อนะฮะรายการของเราหรือว่าอยากจะอัปเดตข่าวสารงานบุญต่างๆนะครับสามารถไปดูกันได้ที่ www.miraclechannel.tv.com ครับคุณผู้ชมที่ต้องการแนะนำติดชมรายการนะครับสามารถส่งมาได้ที่ miracle_ch@hotmail.com หรือว่าจะเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ก็ได้ครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องการดูรายการของเราย้อนหลังครับคลิกไปที่ YouTube นะและพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมได้โปรดโดยบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญครับวันนี้ผมและคุณแก้ววังบุรพาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ